แรกกันเลยเมื่อวานนี้นะครับกับภาพบรรยากาศงานบวงสรวงนะครับภาพยนตร์เรื่องที่หยด2นะครับต้องบอกเลยว่าภาคแรกเนี่ยโหทำลายสถิติทะลุทลายเหมือนกันนะครับทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในปี2566เนี่ยแล้วก็เตรียมกับจะมาสร้างความสยองครั้งใหม่สะพรึงกว่าเดิมนะฮะกับภาค2ก็เอาเรื่องเอาชัยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกำหนดฉาย10ตุลาคมนี้นะฮะเมื่อวานนี้6พี่น้องครอบครัวตัวยอก็มากันครบทีมเลยไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยศยอดหยาดแย้มยี่โอ้โหมาครบบ้านเลยจริงๆนะครับภาคนี้ก็ยังมีนักแสดงมาร่วมเสริมทับความหลอนกันอีกหลายคนเลยรวมไปถึงผู้ที่รับบทผีชุดดำด้วยนะครับชื่อว่าคุณออมมานิตาชอบชื่นก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาเลยไหมเมื่อวานไม่มาปกติมาปกติมาสวยมาเขาเรียกว่าอะไรมาแบบร่วมวงสวงกันนี่แหละนะครับใช่ต้องบอกว่าเขาเล่นตั้งแต่ภาคแรกเลยนะฮะแต่คือตอนแรกเราก็แบบวิผีชุดดำผีชุดดำเพราะใช้การแต่งตัวนานมากเหมือนกันนะฮะแต่แล้วฉากที่เขาจะเข้าฉากนี่แหละฮะก็นักแสดงก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้ก็ยังมีพี่คุ้ยทวีวัฒน์ผู้กำกับนะฮะรวมถึงผู้สร้างอย่างคุณแป๊บนฤทธ์นะฮะผู้บริหารช่อง3ทั้งคุณเฮซี่มารีนนท์คุณดิวปิ่นกมลมารีนนท์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยนะฮะก็ได้มาร่วมพิธีบวงสรวงที่หน้าอาคารมารีนนท์ด้วยนะฮะสำหรับเรื่องราวของที่หยด2นะฮะเขาบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องราวที่ย้อนไป เรื่องราว3ปีหลังการตายของแย้มนะฮะก็คือผ่านมา3ปีแล้วแหละแต่ก็คือคนในครอบครัวก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะกลัวผีตัวนี้จะกลับมาอีกนะฮะซึ่งคนที่แคร์ที่สุดน่าจะเป็นลุงยักษ์นี่แหละฮะณเดชนะฮะถึงแม้ครอบครัวจะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ณเดชอ่ะเลิกตามแก้แค้นผีชุดดำแต่ยักษ์ก็คงดื้อดึงนะฮะจะไปไล่ล่ามันให้ได้เพราะกลัวว่าผีชุดดำอ่ะจะกลับมาจัดการกับคนในครอบครัวที่เหลือของเขาอีกนะฮะซึ่งยักษ์ก็ได้แกะรอยจนพบเบาะแสนะฮะว่าผีชุดดำนี่แหละถูกเลี้ยงโดยหมอผีจอมขมังเวชชื่อว่าตาพวงนะฮะที่เขาอ่ะหนีอพยพไปกบดานในดงขโมดนะฮะซึ่งที่แห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยอาถรรพ์เล่นลับยักษ์ก็เลยต้องเผชิญหน้ากับผีร้ายและความอันตรายรอบตัวนะฮะขณะเดียวกันนี่แหละหยาดก็คือเดนิสจาริชานี่แหละฮะก็กำลังจะแต่งงานกับประดิษฐ์ก็คือมีนพีรวิทย์ใช่ไหมฮะทางครอบครัวก็กำลังจะเตรียมจัดงานให้กับทั้งคู่นี่แหละแล้วก็หวังว่าเนี่ยพี่ยักษ์จะกลับมาร่วมงานแต่งงานของน้องสาวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะโดยไม่รู้เลยว่าเนี่ยผีชุดดำอ่ะกำลังจะกลับมาทำให้ครอบครัวของยักษ์ต้องเผชิญหน้ากับความสยองอีกครั้งด้วยนะฮะซึ่งณเดชบอกเลยว่าภาคเนี้ยยักษ์กลับมาพร้อมกับความแค้นผีชุดดำที่มากกว่าเดิมมีการไปฝึกฝนต่อสู้เพื่อตามล่าผีชุดดำแบบจัดเต็มมากขึ้นนะฮะทั้งการบู๊ทั้งอุปกรณ์ล่าผีนะฮะขณะที่พี่ออมที่รับบทเป็นผีชุดดำเนี่ยก็บอกเลยว่าภาคเนี้ยมีเลิฟซีนกับยักษ์ด้วยนะแต่จะเป็นเลิฟซีนแบบใดให้รอติดตามกันนะฮะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นักแสดงจากที่หยด2กันฮะสยองกว่าเดิมแน่นอนครับคือภาคแรกเนี่ยคิดว่าสยองแล้วนะครับคนดูรู้สึกกลัวมากๆแล้วแต่ผมว่าภาคนี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้ผีชุดดำมันมีพลังหรือมีอิทธิฤทธิ์ที่มากขึ้นพร้อมที่จะมาจัดการกับทั้งความรู้สึกของคนในครอบครัวทั้งสร้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคือน่ากลัวมากๆภาค2คือจริงๆภาค2ก็ดำเนินด้วยความแค้นของยักษ์นะครับเพราะว่าจากที่ปิดท้ายที่หยดภาค1ไปนะว่าเดี๋ยวมึงกับกูต้องเจอกันอีกอะไรเงี้ยภาคนี้ก็กลับมาเดินเรื่องด้วยความแค้นตามหาผีชุดดำหาเบาะแสทุกอย่างเพื่อที่จะหาไอ้ตัวผีชุดดำให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเจออยู่ว่ามันอยู่ที่ดงขโมกนะฮะแล้วก็เดินทางออกไปพร้อมกับมีทีมนักแสดงทีมใหม่นะครับผมที่จะมาร่วมเดินทางไปในดงขมุดด้วยกันแล้วภาคนี้บูหนักเหมือนกันบูหนักครับบูเยอะบูหนักบูกับผีด้วยบูกับ CG ด้วยบูกับโอ้โหอุปกรณ์ปราบผีเยอะครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองครับแต่ละคนมีไอเทมของตัวเองแต่ละคนมีอาวุธนะฮะมีอาคมของตัวเองครับผมเหมือนกับว่าไประหว่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปอัปเกรดสกิลกันมาแล้วไปฝึกฝนมากลับมาแน่นอนค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะแต่ว่ามาให้ทุกคนหายคิดถึงค่ะพัฒนาการตัวละครนะครับก็จริงๆมันเริ่มจากภาคหนึ่งจากคนที่เป็นเหยื่อแต่ภาคนี้เราเปลี่ยนจากเป็นเหยื่อกลายเป็นผู้ล่าแล้วเป็นกลุ่มที่ตั้งรับขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนจะผ่านเรื่องเลวร้ายที่3ปีมาทุกคนจะไม่อ่อนแอก็ที่จะต่อสู้ต่อมันแล้วก็ทุกคนมีการตั้งรับถึงเรารู้ว่า
ศัตรูจะมายังไงเหมือนเราตั้งรับแล้วเราต้องมาเจอกับบัวขาวครับมันก็ยังโหดอยู่ครับมีพัฒนาการขึ้นค่ะแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เหมือนที่พี่คุยบอกเลยว่าเราพร้อมค่ะน่ากลัวขึ้นค่ะก็มีบู๊ด้วยต้องบู๊มั้ยคะลูกบู๊ค่ะยากอยู่ค่ะไม่เคยบู๊ขนาดนี้มาก่อนครั้งนี้เหรอครับก็หลังจากภาคที่แล้วเนาะเราเหมือนเราต้องระแวงตลอดเวลาว่าจะมีไอ้ผีเนี่ยมันจะกลับมาทำร้ายครอบครัวเราอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ระวังตัวตลอดเวลาเหมือนแบบคนหวาดระแวงเนาะส่วนคนที่จะเจอหนักที่สุดก็ได้จะเป็นนี่คือจริงๆตัวอย่างเขาก็ยังคือเขาเห็นภาพที่น้องตายต่อหน้าเลยอะค่ะเหมือนเขาก็ยังอยู่กับความรู้สึกนั้นมาตลอดระยะเวลา3ปีเขาก็เลยได้มาเจอกับประดิษฐ์ที่กำลังจะมีการแต่งขึ้นแล้วคราวนี้ก็เหมือนประดิษฐ์เข้ามาเติมเต็มในสกิลขาไปแบบอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายอะตัวละครมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอยากจะหนีออกไปจากตรงนี้ค่ะแต่ว่าไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องหันกลับมาสู้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ยอมเป็นตัวโดนแล้วเพราะภาคแรกเป็นตัวโดนมากครับก็ภาคนี้ก็คาแรคเตอร์เหมือนเดิมเป็นตัวมีเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราก็เตรียมพร้อมสู้กับผีอยู่แล้วนะฮะก็แบบว่าภาคนี้มีอุปกรณ์มีอาวุธใหม่ๆมาสู้กับผีมากขึ้นเรียกว่าอาวุธได้เรียกว่าอาวุธได้ใช่ไหมใส่โม่ใส่โม่ใช่ครับก็เป็นแบบว่าคือก็จะครีเอทนะครับเอาอุปกรณ์ที่อยู่ณที่เกิดเหตุเอามาสู้กับผีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบเป็นเหมือนเอาความอัดอั้นตันใจที่แบบว่าตลอด3ปีมาลงกับผีชุดดำก็ของคนอื่นนะคะก็มีโตขึ้นโหมีอะไรของหนูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าความเป็นผีเนี่ยก็จะอัปเกรดขึ้นค่ะรู้สึกว่าภาคนี้นะคะผีก็เก่งขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันค่ะครับเป็นหลานของอ๊อฟนี่ก็เป็นหลานเป็นหลานหลานคนโตหลานคนเล็กครับก็เป็นแก๊งแบบเหมือนผมก็ติดตามอ๊อฟเนี่ยแหละครับไปล่าเพราะว่าพี่แฉะเราก็พาแบมาเจออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความแค้นกับผีชุดดำร่วมกันแล้วศัตรูคนเดียวกันก็คือมิตรก็เลยไปด้วยกันเลยครับเป็นแก๊งล่าปอบเดินทางเข้าไปในดงขโมยเป็นหลานของเนี่ยลือชัยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเด็กที่จบมาจากนักเรียนนอกครับแล้วแบบอยากมาดูว่าผีปอบเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าก็เลยติดตามพาลือชัยเข้าไปในฝั่งด้วยในแก๊งนั้นเขามีอาวุธแก๊งนี้ก็มีอาวุธเหมือนกันครับนี่นะเขาตามหน้าเรามาสวยขึ้นนะครับก็สบายดีค่ะสบายดีดีใจที่เขามาตามหาเราอีกครั้งนึงใช่แปลว่าเขารักเรามากเป็นแต่งหน้าอีเวนต์มันลำบากเราก็ประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงค่ะเล่นเองค่ะฉากที่เป็นฉากบู๊กับคุณแบร์เราเล่นเองทุกอันเป็นเลิฟซีนใช่ไหมเป็นเลิฟซีนค่ะเป็นเลิฟซีนจริงเหรอเป็นหนังรักไปแล้วขอเป็นทีมผีบ้างนะคะเมื่อกี้คุณยักษ์เขาบอกว่าเราน่ากลัวขึ้นอ่ะเราก็อยากจะบอกว่ามันก็น่ากลัวขึ้นเขาโหดมากหรือว่ายังไงเขาโหดเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเราเป็นนางเอกใช่ใช่เป็นนางเอกใช่แก๊งหน้าผีเรากลัวใครมากที่สุดไม่กลัวค่ะชอบทำไมชอบความรุนแรงหรอชอบค่ะทุกอย่างเก่งจริงก็หากันให้เจอเลิฟซีนจริงไหมเดี๋ยวต้องถามทางฝั่งยักษ์ว่ามันเป็นเลิฟซีนแบบ BDSM ต้องไปดูต้องดูดีกว่าต้องไปดูนะฮะต้องบอกเลยว่าที่หยด2เนี่ยนะครับยังจะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเลยที่จัดเต็มแบบครบอรรถรสเลยนะครับทั้งภาพและเสียงกับการถ่ายทำด้วยสัดส่วนภาพพิเศษเต็มจอ IMAX ตลอดทั้งเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีการมิกซ์เสียงในระบบเสียงเนี่ย12 channel ด้วยกันที่จะทำให้หลอนกระหึ่มเต็มรูหูอย่างแน่นอนในรูปแบบของ IMAX เลยนะฮะคือระบบเสียง12 channel นี่คือรอบทิศทางเลยคุณผู้ชมมันจะแบบโอ้โหโสดเข้าไปในโสดประสาทของเราสยองยิ่งกว่าเดิมเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของที่หยด2นะฮะ10ตุลาคมนี้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่สำหรับใครที่พลาดชมนะฮะสำหรับที่หยดภาคแรกนะฮะซึ่งตอนนี้สามารถไปตีตั๋วดูที่หยดภาคแรกกันก่อนได้นะฮะก็หรือใครดูแล้วอยากจะไปทวนความหลังหัวล้ำลึกความทรงจำอีกครั้งหนึ่งก็ไปชมกันได้ในระบบ IMAX นะฮะที่เขานำกลับมาฉายอีกครั้งและมีเซอร์ไพรส์นะฮะกับฉากพิเศษของที่หยด2ที่มีให้ได้ชมก่อนใครนะฮะซึ่งต
ตอนนี้เปิดฉายแล้วในโรง IMAX นะฮะสำหรับที่หยดภาคแรกนะฮะก็จะฉายจนถึงวันที่25กันยายนนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปชมภาค2กัน10ตุลาคมนะฮะใช่ไปสัมผัสกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าดูแบบเป็นโรงปกติเห็นว่ามีราคาพิเศษด้วยนะใช่ราคาพิเศษ99 บาทใช่แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะก็ไปดูกันได้ภาคแรกในระบบ IMAX คือก่อนหน้านั้นคนอาจจะดูแบบระบบธรรมดาเนี่ยแต่อยากรู้ว่าถ้าดู IMAX มันจะเป็นยังไงนี่ไปเลยไปเลยทุกเขาบอกว่าราคาพิเศษทุกที่นั่งนะฮะ99 บาทยกเว้นโอเปร่าโซฟาเฉพาะวันที่19นะครับถึง25กันยายนนี้เท่านั้นนะฮะนี่เลยก็พลาดไม่ได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมที่หยดหรือว่าอยากจะไปดูอรรถรสก่อนนะครับว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบiMac แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมนี่มีภาพเนี่ยเรานึกไม่ออกว่าเพราะเรายังไม่ได้ดู iMac เลยอ่ะฉันยังไม่ดู iMac เลยนะเธอต้องไปดูมันเป็นยังไงเธอไปดูมาแล้วเป็นยังไงมันตึงตึงตั้งตั้งมันส่งภาพโปรโมชั่นไปแล้วบึ้มคือตอนยิงเหรอเสียงมันโอ้ยไปดูไปดูไปดูกันนะฮะไปดูกันได้ไม่แล้วยิ่งเสียคำว่าที่หยอดอ่ะมันจะแบบกล้องกังวานในหูเลยใช่ไหมถ้าเป็น iMac อ่ะสุดที่หยอดนั่นแหละฮะอ่ะ